بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องที่ร่วมรับชมนะครับทางบ้านแล้วก็พี่น้องที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นระยะเวลานานแล้วนะครับที่เราพยายามดำรงซึ่งการเรียนการสอนนะครับในบาแลแห่งนี้นะครับแล้วก็ชมรมซุนนะบางปาแห่งนี้นะครับถือว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้ความโปรดปรานกับเราเป็นอย่างมากเราก็จะขอบคุณพระองค์โดยการพยายามที่จะรักษาความโปรดปรานนี้ให้มั่นคงแล้วก็คงไว้ตลอดกาลเท่าที่เรานั้นจะมีความสามารถเท่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์อาจารย์มูซาได้กับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เจอกันนานอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ศาสนูนะครับสมัยก่อนผมก็ไปเรียนนะครับแล้วก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์วันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้เจอท่านอาจารย์ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาสุขภาพของท่านนะครับดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่น้องหลายๆคนนะครับที่เราห่างหายกันไปนานนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของพืชพันธุ์หรือว่านั้นชื่อพันธุ์ต่างๆของต้นไม้นะครับอะไรนะคนที่ตั้งหัวข้อนี้นะครับตั้งคือจริงๆเนี่ย ผมเนี่ยก็ได้รับหน้าที่นะครับจากเจ้าของงานนะครับให้พูดในเรื่องของหัวข้อนี้นะครับท่านได้ส่งไกด์ไลน์มาให้ผมได้ดูนะครับอันนี้ต้องยกความดีให้กับคนเขียนนะครับเรื่องเกี่ยวกับเอาต้นไม้ที่อยู่ในกุรอานเนี่ยออกมาเขียนออกมาเล่าให้ผู้คนได้ฟังเห็นเขาใช้นามปากกาว่าบินติกามานนะครับบินติกามานซึ่งเขียนเอาไว้ในปีที่2559นะครับแล้วก็เป็นหนังสือของอนุสรณ์ของวิทยาคารคลอง19นะครับเป็นหนังสือของคลอง19แล้วก็เป็นลูกศิษย์น่าจะเป็นลูกศิษย์ในนั้นที่เขียนบินตุบินติกามานนะครับเป็นผลงานของนางเขานะครับแล้วผมก็ได้รับตรงนี้มาก็จะมานำมามอบให้กับพี่น้องโดยเป็นความรู้ที่จะเพิ่มรายละเอียดขึ้นไปนิดนึงพูดถึงต้นไม้หรือว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างล้วนแล้วเนี่ยมีความสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างในโลกดุนยาเนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อมารับใช้เราโดยเฉพาะเลยเหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าอินนัดดุนยาทำไมครับอินนัดดุนยาคุลิกอติลละกุมแท้จริงดุนยาเนี่ยถูกสร้างมาให้กับพวกท่านทำไมอ่ะเพราะว่าดุนยาเนี่ยถูกมาเพื่อให้เราได้เอื้ออำนวยประโยชน์เป็นแบบทดสอบด้วยเป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์ด้วยเป็นเส้นทางที่ทำให้เราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยในทางกลับกันถ้าหากว่าเราละเมิดสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะเป็นเส้นทางที่ทำให้เราไปสู่นรกด้วยทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยล้วนแล้วสำคัญทั้งหมดเลยแต่จะสำคัญกว่ามีมูลค่ามีราคามากกว่าก็ตรงที่สิ่งดังกล่าวนั้นถูกอ้างอิงไปในวจนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในกุรอานนั่นเองและสิ่งใดก็ตามที่ถูกระบุไว้ในกุรอานนั้นย่อมมีค่าย่อมมีราคาและย่อมมีความสำคัญเราอาจจะเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆนานามากมายแต่เราอาจจะลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วการเรียนรู้สิ่งที่ถูกสร้างนั้นก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ทำให้อีหม่านของเรานั้นเพิ่มพูนนะครับมาดูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดถึงต้นไม้และมีความสำคัญมีการยกเป็นอุทาหรณ์อะไรบ้างกับสิ่งที่อยู่ในกุรอานอันดับแรกเลยนะครับที่ผมได้เจอเขาเรียกว่าต้นไม้แห่งการทดสอบพี่น้องพอจะมองออกไหมว่าต้นไม้แห่งการทดสอบคืออะไรพอผมอ่านหัวข้อเนี่ยก็คิดนะครับแต่ก็ฮัมดีละคิดถูกด้วยต้นไม้แห่งการทดสอบคืออะไรครับต้นไม้แห่งการทดสอบก็คือต้นไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามนบีอาดัมกับพนาฮาวะให้เขาใกล้ต้นไม้แห่งการทดสอบซึ่งอยู่ในสวรรค์โดยที่อายะห์กุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่า
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما โอ้อาดัมเอ๋ยอุสกุลจงพำนักอยู่ในสวรรค์กับภรรยาของเจ้ากับคู่ชีวิตของเจ้าวะกุลามินฮารอกาดาจงกินในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เจ้าปรารถนาจะกินวะลาตักรบาฮาดิฮิชยาระฟะตะกูนามินัซซอลิมีนแต่อย่ากินต้นไม้สิ่งที่อยู่ในต้นไม้ต้นเดียวสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ทุกต้นน่ะกินได้หมดเลยคำว่าชัยรอมีความหมายว่าต้นไม้โดยที่ในเนี้ยไม่ได้ระบุว่าเป็นต้นอะไรแต่ถ้าหากว่าเราไปดูในคัมภีร์ของอะฮ์ลุลกิตาบเขาจะระบุว่าต้นของเขาเนี่ยคือต้นแอปเปิ้ลแต่ถ้าเป็นในอิสลามของเราเนี่ยจะไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นต้นอะไรถ้าหากว่าเราจะสอนผู้คนเนี่ยสอนผู้คนโดยที่เราจะอ้างอิงไปยังอิสลามของเราเนี่ยโดยที่ไม่กลัวไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องบอกว่านบีอาดัมและฮาวาถูกห้ามจากต้นไม้ต้นหนึ่งโดยที่เราไม่ไปจำกัดว่าเป็นต้นอะไรครับต้นแอปเปิลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดของเราเพราะว่าในกุรอานเนี่ยไม่ได้ระบุเป็นต้นอะไรนะครับฟาตากูนามินัซซอลิมีนหากอาดัมและฮาวาพลาดไปกินต้นไม้ต้นนี้สิ่งที่อยู่ในต้นไม้ต้นนี้จะกลายเป็นบุคคลที่ปฏิเสธหรือว่าเป็นคนที่ซอลิมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีเราได้อะไรจากเรื่องราวนี้คำว่าซอลิมคำว่าซอลิมเนี่ยมีความหมายว่าทำในสิ่งที่ไม่อยู่ในตำแหน่งของมันเนี่ยเรียกว่าซอลิมทำอะไรก็ตามที่ผิดพลาดต่อตำแหน่งที่เหมาะสมในสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าซอลิมผมยกตัวอย่างเช่นหากว่าเงินอันนี้เป็นสิทธิ์ของผมมีพี่น้องเอาสิทธิ์ของผมไปใช้ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งของพี่น้องและไม่ใช่สิทธิ์ของพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าซอลิมละเมิดสิทธิ์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่ในสถานะของพระเจ้าเราเนี่ยไปดึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ต่ำให้มาเทียบเท่ากับมนุษย์ให้เทียบเท่ากับมนุษย์โดยการไปสงสัยในซีฟาตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆเพราะว่าเราบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์แต่เราเนี่ยไปคิดว่าอัลลอฮฺจะต้องเหมือนมนุษย์แบบนี้มีลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนมนุษย์แบบนี้เนี่ยเราไปดึงอัลลอฮฺลงมาให้เทียบเท่ากับมนุษย์เนี่ยเราซอลิมเนี่ยเขาเรียกว่าซอลิมถ้าสิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กินและเราไม่กินเรียกว่าซอลิมเรียกว่าซอลิมถ้าเราไม่ปฏิเสธต่อรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาไม่กินฉันจะไม่กินถ้าเราสั่งใช้ให้กินก็ต้องกินถ้าสิ่งใดที่รอซูลุลลอฮ์ตะอาลาสั่งห้ามไม่ให้กินและเราไปละเมิดสิ่งนั้นก็เรียกว่าซอลิมฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนบีอาดัมและภรรยาฮาวะว่าหากว่าเจ้าทั้งสองพลาดไปกินต้นไม้ที่ฉันได้ห้ามไว้เจ้าทั้งสองก็กลายเป็นผู้ที่ซอลิมผู้ที่อาธรรมเมื่อการเป็นผู้ที่อาธรรมก็ต้องถูกลงโทษหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้นะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะสอนพวกเราคือสาเหตุที่นบีอาดัมและภรรยาฮาวะไปกินสิ่งที่อยู่ในต้นไม้นั้นสาเหตุอะไรที่ทำให้อาดัมและภรรยาฮาวะไปกินสิ่งที่อยู่ในต้นไม้นั้นนบีอาดัมและภรรยาฮาวะไม่ได้ถูกล่อลวงให้กระทำความชั่วไม่ได้ถูกล่อลวงให้กระทําความชั่วแต่นบีอาดัมและภรรยาฮาวะถูกล่อลวงให้กระทําดีแต่ไปละเมิดสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้จึงเป็นผู้ที่อาธรรมมันก็เป็นไปได้ในชีวิตของเราเหมือนกันการที่เราไปทําความดีที่อัลเลาะห์ไม่พอใจมันจะกลายไปเป็นความชั่วทันทีดูอย่างนบีอาดัมกับภรรยาฮาวะอิบลิสเนี่ยมาล่อลวงนบีอาดัมภรรยาฮาวะคำล่อลวงของอิบลิสไม่ได้บอกว่าอาดัมเรามาฝ่าฝืนอัลลอฮ์กันเถอะฮาวะเรามาปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันเถอะนบีอาดัมไม่ได้สอนอิบลิสแล้วก็ไม่ได้เชิญชวนแบบนั้นนบีอิบลิสไม่ได้เชิญชวนนบีอาดัมแบบนั้นถ้าหากว่าอิบลิสเชิญชวนนบีอาดัมด้วยกับความให้ไปปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกครับไม่มีใครเชื่อ
นบีอาดัมก็จะปฏิเสธอิบลิสทันทีเพราะว่านบีอาดัมเนี่ยถูกสร้างมาด้วยกับพระองค์เลยแล้วก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่เห็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างเนี่ยนบีอาดัมไม่กล้าฝ่าฝืนอัลเลาะห์หรอกเหมือนกับพวกเราเนี่ยจะให้ฝ่าฝืนอัลเลาะห์เนี่ยไม่เอาอิบลิสก็เลยใช้กุศโลบายว่าเอาสิรู้มั้ยว่าทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงห้ามท่านให้กินต้นไม้ต้นนี้ก็เพราะถ้าหากว่าท่านได้กินท่านจะกลายเป็นมาลาอิกะห์มีสถานะไม่ต่างอะไรกับมาลาอิกะห์ทำไมเพราะว่ามาลาอิกะห์เนี่ยอยู่ในสถานะที่ไม่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเชื่อฟังอย่างเดียวเลยไม่ปฏิเสธแล้วก็จะมีชีวิตที่อมตะตลอดกาลเอาสิ่งดีๆไปนำเสนอนบีอาดัมให้นบีอาดัมเป็นคนที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์อยู่อย่างนั้นตลอดกาลทำไมนบีอาดัมจะไม่เอาความดีที่ถูกเสนอมาเนี่ยทำให้ลืมไปเลยว่าอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามนบีอาดัมจึงพลาดในการที่ไปกินต้นไม้ต้นนี้กับพระนางฮาวะแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยมาพูดกับเราดีทุกอย่างในเรื่องราวศาสนาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการอัลลอฮ์บอกว่าศาสนาเนี่ยในเรื่องของอิบาดัตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีหลักฐานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะถ้าหากว่าไม่มีจากท่านนบีเนี่ยไม่สามารถกระทำขึ้นมาได้มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดในศาสนาเองถ้ามนุษย์มีสิทธิ์ที่จะคิดเองเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องส่งนบีมาแต่ก็จะมีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นพลพรรคของชัยฏอนเป็นพวกของชัยฏอนก็จะมาล่อลวงพวกเรากันเองว่าให้ทำแบบนี้สิมันเป็นสิ่งที่ดีงามทำไมล่ะดูสิเวลาวันเกิดของเยซูเนี่ยวันเกิดของศาสดาคนนู้นวันเกิดของศาสดาคนนี้วันเกิดของศาสดาคนนั้นเขาจัดงานกันนะเขาจัดงานสรรเสริญแล้วทำไมนบีของเรามูฮัมมัดถึงได้ด้อยไปกว่าพวกเขาทำไมเราไม่ทำให้มันสูงส่งและยิ่งใหญ่มหากาฬมากกว่าพวกเขานี่คำพูดดีไหมดีทำไมเราไม่ใช่คนที่รักนบีเราออกความรักออกแบบความรักนบียังไงไหนดูหน่อยซิว่าเราความรักที่เรามีต่อท่านนบีเนี่ยเพียงแค่ศอลาวาตอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องจัดงานสรรเสริญท่านนบีให้มันยิ่งใหญ่โตมโหฬารถามว่าได้ดีไหมมันก็ดีจนกระทั่งมนุษย์หลายคนผู้คนต่างยอมก็ไม่ต่างอะไรจากนบีอาดัมจริงๆอุทาหรณ์ของนบีอาดัมแหละสอนเราแล้วนะสอนเราแล้วว่าไอ้บางอย่างที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความดีหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นเมาลิดนบีที่ทำกันจัดกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับมีความภาคภูมิใจขึ้นมาสรรเสริญกันเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีไม่เคยสอนและบรรดาซอฮาบะห์ตอบตลอดจนบรรดาผู้รู้ไม่เคยปฏิบัติแสดงว่าคนที่ปฏิบัติสิ่งนี้คือนอกคอกจากอิสลามนะเรียนแบบศาสนาอื่นเรียนแบบศาสดาคนอื่นเขามันไม่ใช่เป็นความดีที่อัลลอฮ์พอใจพอเราไปทำแล้วก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไงละเมิดก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ซอลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเนี่ยศอลาวาตต่อท่านใครก็ตามที่ศอลาวาตต่อนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ความสันติกับเขา10เท่าทวีคูณไปเลยพวกเราก็ไม่พอพวกเราก็บอกอีกมันต้องดีกว่านี้สิมันต้องดีกว่าที่เราอ่านกันคนเดียวมันต้องดีกว่าที่เราทำกันอยู่มันต้องลุกขึ้นยืนมันต้องลุกขึ้นยืนมันต้องยกมือมันต้องพร้อมเพียงกันและมันต้องใส่ท่วงทำนองให้ไพเราะสนอฟังแล้วรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดดีไหมมันก็ดูเหมือนดีแต่มันเป็นความดีที่ละเมิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่นบีมาสั่งใช้เนี่ยให้ทำสิ่งใดก็ตามที่นบีห้ามก็คือห้ามทำและสิ่งที่นอกเหนือจากนี้ในเรื่องราวศาสนาทำไม่ได้วะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะคูซูวะมานะฮากุมอันฟังตะฮูสิ่งที่นอกเหนือจากนี้ทำไม่ได้เอาแค่ที่นบีสอนเราก็พอฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่จะมาเป็นอุทาหรณ์มาเป็นบอกกับเราว่าต้นไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยห้าม
ให้แก่นบีอาดัมยังพลาดมาแล้วด้วยกับการที่นบีอาดัมอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไปละเมิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเอาไว้จะทำอะไรในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องใดก็ตามดูด้วยว่าศาสนาอนุญาตไหมบรรดาซอฮาบะห์จึงบอกบรรดาอุลามะในยุคสลับบอกว่าอียากุมบิลบิดอะฮ์ซิกอรินบิดอะฮ์พวกท่านทั้งหลายจงระวังอุตริกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามเพราะว่าอุตริกรรมมันเกิดขึ้นจากเป้าหมายของอยากทำความดีพี่น้องไปดูสิคนที่เขาทำอุตริกรรมในเรื่องราวศาสนาเนี่ยทุกคนน่ะมีเจตนาอยากทำความดีทั้งหมดเลยนะมันจะส่วนน้อยมากเลยที่มีเป้าหมายจะทำลายอิสลามเนี่ยแต่ก่อนน่ะมีแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คืออยากจะทำความดีแต่ทำอุตริกรรมไม่รู้จักซุนนะท่านนบีไม่รู้ว่านบีสอนอะไรแต่รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยใจมันฟ้องว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ถูกต้องถามว่าเขาอยากจะได้ความดีแล้วเขาอยากจะได้ความดีฉะนั้นความดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าไปละเมิดสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเราอีกต่อไปบรรดาอุลามะห์บอกว่าจงระวังให้ดีในเรื่องของอุตริกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กก็ตามและมันจะทำให้เรากลายไปเป็นเรื่องใหญ่ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราเคยเจอนะครับบางพื้นที่เนี่ยมีการอ่านอะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนที่จะอาซานไม่มีใครเคยไปตำหนิและไม่มีใครเคยไปต่อว่าและไม่มีใครเคยที่จะบอกว่าอย่ากระทำสิ่งนี้นะเพราะว่าเห็นว่าทำเพียงแค่คนเดียวแต่พอนานไปเข้าทำไปเข้าจนกระทั่งคนรุ่นหลังที่มาต่อจากมุอัซซินคนเนี้ยก็เพิ่มด้วยเหมือนกันคือว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนที่จะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็เพิ่มด้วยให้การให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر มีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นมาและทิ้งไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเพราะเราไม่ได้ระวังในเรื่องของอุตริกรรมที่มาแบบเล็กๆจนกลายมาเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้แล้วบรรดาอุลามะบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยยิ่งต้องระวังเวลาที่มีคนมาพูดเราบางเรื่องบางราวเนี่ยให้ตรวจสอบดูก่อนว่าในอดีตเนี่ยเคยมีพูดกันไหมเคยมีสิ่งที่นบีสอนไหมเคยมีสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้บอกมันเอาไว้ไหมถ้าหากว่าไม่มีสิ่งที่นบีสอนไม่มีสิ่งที่ซอฮาบะห์สอนเนี่ยทำไม่ได้ถ้าหากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องศาสนาทำไม่ได้เลยทำไม่ได้ต้องไปดูก่อนว่านบีและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้มีรูปแบบไว้ไหมในอดีตนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องราวของการละเมิดในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งห้ามอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายกอุทาหรณ์จากต้นไม้ต้นนี้ที่อยู่ในสวรรค์ต้นไม้ถัดไปเป็นต้นไม้ที่พูดในเรื่องของความสว่างและความจำเริญที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาระบุไว้ในกุรอานอยู่ในซูเราะห์นูรمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة มีคำว่าชะยะเราะห์มาอีกแล้วต้นไม้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเปรียบเทียบอะไรหรืออยากจะรู้จังมาดูอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่ามัซะลุนูริฮิอุปมาอุปไมยนูรของพระองค์นูรรัศมีหรือว่าความสว่างสวยความชัดเจนของอัลลอฮ์เนี่ยกามิชกาติงฟีฮามิสบะดังประทีปนะครับดังประทีปดังตะเกียงที่ข้างในนั้นมีไฟมีมิสบะมีไฟอยู่อัลมิสบะฮูฟีซูจายะมิสบะหรือว่าตะเกียงหรือว่าไฟนั้นน่ะมันมีแก้วครอบอยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพูดให้เราเห็นภาพว่ามันมีแก้วครอบอยู่แก้วเนี่ยตัวแก้วเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราจุดไฟธรรมดาเนี่ยมันก็สว่างแต่ถ้ามีแก้วมันจะสว่างกว่าเดิมแก้วคือเหมือนกับว่าเส้นทางเดินอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเส้นทางเดินของไฟเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแต่ถ้ามีแก้วที่มีแก้วหักมุมเยอะเนี่ยพี่น้องมีแก้วหักมุมหรือว่ามีเหมือนกับที่เราใช้หลอดไฟเนี่ยแหละมันก็จะเพิ่มความสว่างเพิ่มความนวลเพิ่มความสวย
เพิ่มประสิทธิภาพของไฟให้มันมากกว่าเดิมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแค่อันนะฮะเก้ากระมุงดุรียูยูกอดเสมือนว่าดวงดาวที่มันสว่างสวยถูกจุดขึ้นมาเหมือนกับไฟตัวเนี้ยมันถูกจุดขึ้นมามินชัยรตินมุบารักตินไซตูนะถูกสว่างสวยถูกจุดขึ้นมาจากต้นไม้ที่เรียกว่าต้นไซตูนต้นไซตูนคือต้นมะกอกเหมือนกับน้ำมันมะกอกมันชโลมมันให้กับเพิ่มในเรื่องของความสว่างสวยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมีไฟไม่พอมีแก้วไม่พอมีน้ำมันเพิ่มความสว่างสวยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งลาชาร์กียะติวะลากอร์บียะและความสว่างสวยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้มันไม่แผดกระจายไปมั่วซั่วในทุกสารทิศจะไม่ไปทางทิศตะวันออกแล้วก็จะไม่ไปทางทิศตะวันออกยะกาดูไซตูฮายูดีวะลาลัมตัมซัสฮูนาร์นะครับและความสว่างของไฟนะครับไฟกับเปลวไฟหรือว่าแก้วหรือว่าตัวน้ํามันเนี่ยมันจะไม่เค้าเรียกจะไม่ผสมกันมั่วเนี่ยมันจะแยกออกจากเป็นสัดเป็นส่วนและทําให้ประสิทธิภาพของไฟเนี่ยกระจายได้อย่างสูงที่สุดและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่านูรุนอะลานูรนูรของอัลเลาะห์แสงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเหนือกับบรรดาแสงทั้งปวงแล้วอัลเลาะห์บอกว่ายะฮดิลลาฮูลินูริฮิมัยยะชาสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจบตรงอายะห์นี้อัลเลาะห์พูดถึงความสว่างสวยอัลเลาะห์พูดถึงประสิทธิภาพของการที่อัลเลาะห์ได้ทําให้มันสว่างสวยแล้วก็มันไม่ได้ออกไปทางซ้ายไม่ได้ออกไปทางขวาอัลเลาะห์จะให้มันตรงไปยังบุคคลใดก็ตามที่อัลเลาะห์ทรงปรารถนานูรตัวนี้เปรียบได้วิชาการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทางนําแสงสว่างตัวนี้เปรียบเสมือนทางนําฉะนั้นทางนําของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสว่างสวยมากกว่าทางนำอื่นๆมากกว่าตะเกียงของคนอื่นๆมากกว่าไฟที่ใช้ในยามกลางคืนของคนที่พยายามที่จะหาทางออกในยามค่ำคืนของคนอื่นๆมากกว่าแสงของดวงดาวมากกว่าแสงของดวงจันทร์นูรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่องไปยังทางให้กับบุคคลใดคนนั้นจะไม่มีวันได้หลงทางนั่นคือนูรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยิบยกต้นของไซตูนแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของน้ำมันไซตูนให้คุณค่าให้พลังงานมากกว่าน้ำมันอื่นๆอีกให้คุณค่าและให้พลังงานมากกว่าน้ำมันอื่นๆนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์ถัดมานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้เป็นต้นไม้เหมือนกันแต่ว่าเป็นต้นเขาเรียกว่าน้ำเต้าพี่น้องพอจะมองออกไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงน้ำเต้าเอาไว้ในเรื่องราวใดในกุรอานบ้างพอจะจำได้ไหมน้ำเต้าฮะจำได้ไหมครับมาดูอายะห์กุรอานเรื่องของนบียูนุสอะลัยฮิสลาตุวัสสลามนบียูนุสนบียูนุสนะครับที่เรียกร้องคนในกลุ่มชนของท่านเสร็จแล้วนบียูนุสไม่ไหวกับความอดทนก็เลยพระหนีออกจากการเรียกร้องโดดลงไปในทะเลแต่สุดท้ายถูกปลาวาฬนั้นกินเข้าไปนะครับกืนเข้าไปและนบียูนุสก็อยู่ในท้องปลาวาฬและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าลาลาบิซาฟีมัดดีฮีอีลายามียุบะซูนคือแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ยูนุสอยู่ในท้องปลาวาฬอย่างนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ก็ทําได้คือเป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าฟานะบัสนาฮูฟิลอารออีแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเรานั้นได้โยนนบียูนุสออกจากปลาวาฬให้มาเกยตื้นในสภาพที่วะฮูวะซะกีมสภาพที่อ่อนแรงสภาพที่ไม่มีแรงคือเหมือนคนหมดแรงขึ้นมานอนอยู่ฝั่งทะเลแล้วก็หมดแรงยกแขนไม่ได้ลืมตาก็แทบจะไม่ได้หมดแรงหมดกำลังที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลังจากที่อยู่ในท้องปาวานช่วงระยะเวลาหนึ่งความเป็นจริงอัลลอฮ์บอกว่าจะให้อยู่ยันวันกิยามะฮ์ก็ได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบียูนุสออกมานะครับออกมาแล้วก็เคยตื่นอยู่วะอัมบัตนาอะลัยฮิชะยะเราะตัมมียักตีน
และด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะช่วยเหลือนบียูนุสนบียูนุสนะครับเจอสภาพนี้ก็คือหมดแรงอัลลอฮ์ก็ให้ต้นเนี่ยต้นยักตีหรือว่าต้นของอะไรครับน้ำเต้าเนี่ยได้โตขึ้นอยู่ข้างๆร่างกายของนบียูนุสโตขึ้นมาและใบของยักตีเนี่ยก็ได้คุมตัวนบียูนุสให้นบียูนุสได้รับความอบอุ่นและผลของยักตีนก็คือน้ำเต้าเนี่ยนะครับก็ได้เข้าปากไปที่ปากของนบียูนุสและนบียูนุสก็ได้กินเหมือนกับได้ประทังชีวิตด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้นี่ก็คือสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในกุรอานเหมือนกันเป็นต้นนะครับต้นยักตีนก็คือต้นลูกน้ำเต้านั่นเองนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวกับนบียูนุสที่อยู่ในท้องปลาวานสิ่งนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเราจะลำบากและยากจนเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะอดตายแล้วเราจะไม่มีจะเดียวดายและไม่มีใครช่วยเหลือเราตราบใดที่เรานั้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าหัวใจของเราทุกคนผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเราก็ไม่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นเป็นแบบทดสอบใดๆก็ตามขนาดนบียูนุสเนี่ยให้จำไว้เลยนะขนาดนบียูนุสเข้าไปอยู่ในท้องปลาวานเป็นระยะเวลาหลายวันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้นบียูนุสมีชีวิตรอดแล้วนบียูนุสด้วยกับการที่ไม่มีความสามารถจะทำมาหากินเองได้หยิบนู่นเองได้ไม่ได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้ต้นยักตีนขึ้นข้างๆนบียูนุสแล้วก็มาโอบล้อมนบียูนุสจนได้รับความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับความอบอุ่นแล้วผลของยักตีนก็ได้ทำให้นบียูนุสได้ประทังชีวิตพวกเรานี่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นเลยฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราเนี่ยจะไม่มีใครช่วยเหลือเราถ้าว่าเรายืนหยัดอยู่ในหัวใจเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าหัวใจมีอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่แค่ว่ามีอัลลอฮ์นั่งอยู่ในหัวใจนะครับไม่ใช่ว่ามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละหมาดไม่เอาไม่ใช่ว่ามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บริจาคไม่มีไม่ใช่ว่ามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ศาสนากุรอานไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เลยอันนี้เขาเรียกว่ามีอัลลอฮฺมีแบบหลอกๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยบ่าวของพระองค์ตามเงื่อนไขที่พระองค์ได้วางเอาไว้เงื่อนไขอะไรเงื่อนไขการที่เราต้องใกล้ชิดอัลลอฮฺถ้าเราอยากจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราและดูแลคุ้มครองชีวิตเราในโลกนี้ไม่มีใครคุ้มครองเราได้นอกจากอัลลอฮฺในโลกนี้ไม่มีใครให้เราได้นอกจากอัลลอฮฺในโลกนี้ไม่มีใครปลดทุกข์เราได้นอกจากอัลลอฮฺและถ้าหากว่าเราต้องการให้อัลลอฮฺทำสิ่งนั้นกับเราเราต้องใกล้ชิดพระองค์และวิธีการที่เราใกล้ชิดพระองค์คือเก็บฟัรดูที่เราได้ถูกสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กระทำห้าเวลาเนี่ยอย่าทิ้งคำว่าอย่าทิ้งคืออย่าทิ้งอย่าปล่อยให้มันเลยไปจนกระทั่งเราเนี่ยต้องทำอย่างล่าช้าเช่นเวลาซุบฮ์มันอยู่ในเวลาหลังตอนที่ดวงฟะยัดมันขึ้นเนี่ยแสงตะวันขึ้นเนี่ยเราก็ต้องละหมาดเวลานั้นไม่ใช่ซุบฮ์7 โมงไม่ใช่ซุบฮ์7 โมงเวลาซูรีเนี่ยอยู่ที่ตะวันคอยไปศอกหนึ่งไม่ใช่นู่นก่อนอัสรีเวลาอัสรีเนี่ยคือเงาเท่าตัวไม่ใช่เวลาอัสรีเกือบไปมักกะริบคือถ้าหากว่าเราล่าช้าในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของฟัดดูเนี่ยเราไกลอัลลอฮ์ไกลอัลลอฮ์เลยแล้วเราก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยฉันเลยแน่นอนเพราะเราไกลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจะต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทำฟัดดูเก็บฟัดดูให้ดีที่สุดให้ตามเวลาของมันมากที่สุดและอยากจะเพิ่มความใกล้ชิดอัลลอฮ์ให้มากกว่าคนอื่นเขาก็เก็บในเรื่องของซุนนะห์คนอื่นเขาไม่ละหมาดซุนนะห์เราก็ละหมาดซุนนะห์คนอื่นเขาไม่กิยามุลเลนเราก็ขึ้นกิยามุลเลนคนอื่นเขาไม่ดูฮาเราก็ดูฮาแสดงว่าเราเนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮ์เวลาเกิดทดสอบระหว่างเรากับเพื่อนเรากับใครก็แล้วแต่คนที่อัลลอฮ์เลือกจะช่วยเหลือก่อนคือเราเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเป็นสาเหตุที่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ต้องกลัวนะครับให้มันนึกเลยว่าถ้าวันนั้นเราเกิดวิกฤตที่มันแบบโอ้ชีวิตเราไปไม่ได้แล้วให้นึกถึงชัยรอนึกถึงต้นนี้เลยต้นยักษ์ตีนที่มันขึ้นอยู่ข้างๆนบียูนุสและอัลลอฮ์ก็ให้นบียูนุสได้กินมันทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ยักษ์ตีนเนี่ยขึ้นที่ไหนก็ได้บนโลกแต่ให้ขึ้นข้างๆนบียูนุส
ที่กำลังอ่อนโรยรินและไม่มีแรงได้รับความช่วยเหลือจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะห์ถัดไปเป็นชะยะเราะห์เป็นต้นไม้ที่เรียกว่าเป็นต้นไม้แห่งความพอใจเป็นต้นไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจในเหตุการณ์นั้นหรือว่าชัยะไบไบอะตุลลิดวานหรือว่าชัยะรอตุลลิดวานนะครับความพอใจตรงนี้อยู่ในอายะห์กุรอานนี้ครับลักอดรอดิยัลลอฮุอานิลมุมินีนอัลลอฮ์ทรงพอใจจากบรรดาผู้ศรัทธาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีที่6ของการฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เท้าความนิดนึงว่านบีเนี่ยฮิจเราะห์ศักราชเริ่มนับตั้งแต่นบีอพยพจากมักกะมาสู่เมืองมะดีนะห์นับ1ฮิจเราะห์ศักราชตอนที่นบีอพยพจากเมืองมักกะมาสู่เมืองมะดีนะห์พอหลังจากนั้นปีที่2ก็เกิดสงครามเกิดสงครามปีที่2มีสงครามปีที่3ก็มีสงครามปีที่4ก็มีสงครามปีที่5ก็มีสงครามทุกปีมีสงครามระหว่างบรรดามุชริกีนกับบรรดามุสลิมตลอดเวลาจนกระทั่งถึงปีที่6ปีที่6ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฝันเห็นว่าไปทําอุมเราะห์ได้เดินทางไปยังกะบะห์ไปทําอุมเราะห์กับบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อความฝันเกิดขึ้นกับนบีมันคือคําสั่งใช้จําให้ดีนะครับท่านนบีฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างนั่นคือคําสั่งใช้ที่มีต่อท่านนบีนบีลุกขึ้นมาป่าประกาศเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนตระเตรียมที่จะเดินทางไปทําอุมเราะห์ไปแสวงบุญในปีที่6นั้นในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเดินทางกันไปปรากฏบรรดามุชริกีนไม่พอใจต่อการเดินทางมาจึงส่งกองกำลังออกไปสกัดส่งคอลิดอิบนุวาลิดตอนนี้ยังไม่เป็นมุสลิมออกไปสกัดนบีก็เลี่ยงทางเพื่อไม่ให้เกิดการประทะเกิดการประชันบานเพราะว่าไม่ได้มีเป้าหมายมาทำสงครามมาเพื่อมาแสวงบุญอย่างเดียวฉะนั้นดาบก็ไม่มีโล่ก็ไม่มีมีแค่กริดเล็กๆเอาไว้เพื่อทำอาหารทำบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองเมื่อปรากฏว่าบรรดามุชริกีนขวางทางทุกเส้นทางไม่ให้นบีเข้าก็เกิดการเจรจาเกิดขึ้นระหว่างนบีและบรรดามุชริกีนบรรดามุชริกีนก็ส่งคนมาเจรจานบีก็ส่งคนของนบีไปเจรจาคนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกให้ไปเจรจากับบรรดามุชริกีนคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานพี่น้องนี่คือฮิกมะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เหมือนกันจากเหตุการณ์นี้ถ้าหากว่าเป็นเราหากว่าเป็นเรานะนึกสภาพว่าเป็นเราที่เราเป็นคนต้องรับผิดชอบกลุ่มคนทั้งหมดเลยแล้วคนของเรามีทั้งอบูบักรทั้งอุมัรทั้งอุสมานทั้งอาลีมีทุกคนเราจะส่งคนไปเจรจากับบรรดามุชริกีนเราจะส่งใครไปหลายคนบอกส่งอุมัรเพราะอุมัรเนี่ยแน่นอนชัดเจนใช่ไหมฮะเราส่งอุมัรแน่นอนอุมัรชัดเจนไม่กลัวใครบางคนบอกส่งท่านอาลีท่านอาลีเก่งกาจท่านอาลีเนี่ยลบกับใครสู้กับใครก็ไม่เคยพ่ายแพ้บางคนบอกส่งอบูบักรเพราะอบูบักรเนี่ยคนบรรดามุชริกีนเนี่ยเขาให้ความนับถือแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ใช่นบีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งท่านอุสมานส่งอุสมานไปเพราะอะไรอุสมานเป็นบุคคลที่คนในบรรดามุชริกีนมีความละอายกับอุสมานมากที่สุดอุสมานไม่ใช่คนปะดาบเก่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนพูดเก่งด้วยคือไม่ใช่นักเจรจาไม่ใช่โฆษกไม่ใช่โฆษกพรรคไม่ใช่คนที่พูดแล้วเป็นผู้ประกาศนู่นนี่ไม่ใช่นักชะอัรไม่มีอะไรแต่อุสมานเป็นคนเดียวที่คนเขาเกรงใจกันคำว่าเกรงใจในอิสลามจริงๆไม่มีประมาณว่าอายละอายแก่ใจถ้าเจออุสมานเนี่ยแม้กระทั่งตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยยังรู้สึกอายกับอุสมานเลยเหตุการณ์หนึ่งที่นบีเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านของท่านผ้าของท่านนบีเนี่ยนะครับเปิดออกมาจนถึงหน้าตักท่านนบีอบูบักรเข้ามานบีก็ไม่ปิดอุมัรเข้ามานบีก็ไม่ปิดพี่น้องเอาร้อต้องเข้าใจก่อนเอาร้อเนี่ยไม่ใช่เข่าเอาร้อไม่ใช่เข่าในอายะห์กุรอานหรือว่าในตัวบทฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าเอาร้ออยู่ระหว่างเข่ากับสะดือระหว่างเข้าใจนะระหว่างไม่ได้บอกว่าเอาร้อคือเข่าและสะดือระหว่างเข้าใจคำว่าระหว่างไหมถ้าผมบอกว่าระหว่างโต๊ะเนี่ยมีโทรศัพท์ผมฉะนั้นโทรศัพท์ผมเนี่ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้
แล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่มันอยู่ตรงกลางฉะนั้นในตัวบทฮะดีษเนี่ยบอกว่าระหว่างเข่ากับสะดือเนี่ยคือเอาเราะนั่นคืออวัยวะเพศของเรานั่นแหละคือเอาเราะทีนี้สุดเขตของเอาเราะขนาดไหนเนี่ยวัลลอฮุอาลัมแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเปิดมาจนกระทั่งถึงเห็นหน้าขาอ่อนของท่านนบีแสดงว่าอุลามะก็เลยบอกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่เอาเราะที่แท้จริงแต่ด้วยกับความละอายด้วยกับความที่เราเป็นมุสลิมมารยาทที่ดีที่สุดของอิสลามเนี่ยคือความอายมารยาทที่ดีที่สุดของอิสลามคือความอายไม่ใช่มารยาทที่ดีที่สุดในอิสลามคือการพูดครับการพูดครับการเป็นคนที่มีความอายพูดน้อยอายที่จะพูดอายที่จะกระทำอายที่จะนู่นอายที่จะนี่นั่นแหละคือมารยาทที่ดีที่สุดแล้วถ้าอุสมานเป็นคนลักษณะอย่างนี้เลยพอถ้าอุสมานเข้ามาเนี่ยนบีเนี่ยอายถ้าอุสมานปิดฉะนั้นคนแบบนี้เป็นคนที่คนเกรงใจมากที่สุดพี่น้องลองดูนะบางทีเนี่ยคนที่พูดเก่งเรื่องเราศาสนาเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเกรงใจเท่าไหร่แต่คนที่ทำความดีแบบลับๆพูดน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนประเภทอย่างเงี้ยเราจะทำอะไรต่อหน้าเขาเนี่ยเราเกรงใจใครมีความรู้สึกมากคือเราจะเกรงใจกับคนที่แบบเขาเป็นคนดีเขาพูดน้อยๆอ่ะเราพูดคนพูดมากเนี่ยเราจะรู้สึกเกรงใจดีเราไม่กล้าพูดเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่าเกรงใจคนลักษณะนี้ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกให้ไปเจรจาเพราะว่าคนบรรดามุชริกีนน่ะเกรงใจเพราะว่าถ้าส่งอุมัรไปเป็นไงครับนบีไม่ได้มาเป้าหมายเพื่อสงครามฉะนั้นการส่งอุมัรไปนี่คือการทำสงครามแล้วใช่ไหมเพราะอุมัรนี่ไม่ยอมแน่นอนแล้วนบีเป้าหมายคือการเจรจาฉะนั้นเราก็ส่งคนนี้ไปเวลาเราทะเลาะกับใครเนี่ยจะส่งเพื่อนไปเจรจาดูเพื่อนด้วยนะฮะส่งเพื่อนแบบกล้าหาญไปเพื่อนมันก็บอกเอาต่อยเปล่าต่อยเปล่าเปล่าใช่ป่ะไม่ได้จบแน่นอนก็คือต้องเอาคนที่แบบเขามีลักษณะที่คนนู้นก็เกรงคนนี้ก็เกรงเอาไปคุยอันนี้คือจบถ้าเราจะจบด้วยดีนะแต่ถ้าจบด้วยสงครามก็ส่งไปเลยเพื่อนเถื่อนเนี่ยส่งไปแน่นอนได้สงครามแน่นะครับฉะนั้นท่านนบีก็ส่งอุสมานไปแต่พอตอนส่งอุสมานไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าบรรดามุชริกกักตัวอุสมานเลยกักตัวเอาไว้แล้วก็ประกาศไปเลยว่าอุสมานตายแล้วถูกประหารเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วทูตของอิสลามถูกประหารแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโกรธมากโกรธนะครับแล้วนบีก็ลุกขึ้นประกาศให้ทุกคนให้บัยอะห์อีกครั้งนึงให้ใบอะตัวนี้นะครับเขาเรียกใบอะตุชัยรอห์หรือว่าใบอะลิลวานนะครับคือเป็นใบอะที่เราจะไม่หนีสงครามหลังจากนี้ใบอะทุกคนให้มาก่อนหน้านี้แล้วบรรดามุสลิมได้ให้ใบอะกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อยู่มักกะฮ์แล้วชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยเดินทางมามักกะฮ์ให้ใบอะท่านนบีจบแล้วการให้ใบอะคือการให้สัตยาบันว่าฉันจะซัมยะนาวะฏอนาน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามทีนี้ในวันนี้เป็นใบอาที่เรียกว่าเป็นเน้นย้ำเลยว่าวันนี้เราจะไม่หนีเป็นใบอาที่บอกว่าเราเนี่ยจะไม่หนีเอาใบอาจากบรรดามุสลิมีนและมุสลิมาตอีกครั้งหนึ่งและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขายอมที่จะตอบรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในห้วงสัญญานี้ว่าเราจะไม่หนีแม้ตัวเราจะตายก็ตามทุกคนมาไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยแต่เราจะไม่หนีแม้กระทั่งเราจะตายเลือดเราจะหลั่งณแผ่นดินนี้ก็ตามอัลลอฮ์จึงพอใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าละกอดรอดิยัลลอฮุอานิลมุอ์มินีนอิซยุบายิอูนะกะตะฮ์ตัชชัยรอัลลอฮ์พอใจที่บรรดาผู้ศรัทธาต่างให้สัตยาบันให้คำมั่นสัญญาที่จะยืนหยัดและต่อสู้บนสัจธรรมนี้อัลลอฮ์ทรงพอใจอัลลอฮ์ทรงรู้ฟาอัลิมามาฟีกูลูบิฮิมอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาทุกดวงเลยที่มาให้สัตบันไม่ได้ให้หลอกไม่ใช่ให้แค่ลิ้นคำพูดคำมั่นสัญญาที่ให้กันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลมปากแต่ในใจของพวกเขาเนี่ยเอาจริงยอมจริงสู้จริงและยืนหยัดจริงฟาอังซาลัสกีนัตอะลัยฮิมดังนั้นแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประทานความสงบให้เกิดขึ้นในใจของพวกเขาพี่น้องครับเวลาที่เราต้องไปสู้รบกับใครสักคนหนึ่งไม่มีหรอกครับที่มีคนจะมีแบบหัวใจนิ่งๆไป
ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามใจมันจะรู้สึกกังวลก่อนเลยว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างจะต้องเจออะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้างจะต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแต่สำหรับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพอใจอัลลอฮฺจะให้ความสักกี้นะหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาในวันนั้นเนี่ยสงบเลยคือพร้อมไม่มีคำว่าจะถอยกลับไม่มีอย่างแน่นอนว่าอาซาบะฮุมฟัตฮังกอรีบาและด้วยกับสิ่งที่พวกเขาให้ความมั่นสัญญาด้วยกับหัวใจนี้โดยที่ไม่มีสงครามเกิดขึ้นจริงพอเอาจริงแล้วเนี่ยพวกมุชริกีนก็ยอมส่งตัวท่านอุสมานกลับมายอมเจรจาแต่โดยดีด้วยกับหัวใจที่มีความยำเกรงมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าอัสซาบะฮุมอัลเลาะห์ก็เลยจะตอบแทนให้พวกเขาฟัตฮังกอรีบะคือชัยชนะที่กำลังเข้าใกล้เข้ามาหรือว่าไม่นานนี้แหละเดี๋ยวพวกเขาจะได้พิชิตมักกะกันพอหลังจากนี้ไม่นานก็คือการพิชิตมักกะที่นบีได้รับอินชาอัลเลาะห์ก็เกิดจากเหตุการณ์นี้นั่นก็คือต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุไว้ในอายะห์กุรอานเพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงความกล้าหาญความจริงใจในศาสนาของอัลเลาะห์มันก็ต้องเป็นอย่างพวกเราด้วยถ้าเราทำงานศาสนาเนี่ยเราต้องทำด้วยความจริงใจและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้หัวใจเราสงบพี่น้องคนทำงานศาสนาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าต้องถูกแรงปะทะไม่มีทำงานศาสนาจะไม่มีแรงปะทะมันต้องมีแรงปะทะแน่นอนแรงปะทะจากผู้ที่ทำบิดอะห์แรงปะทะจากผู้ที่ทำชิริกแรงปะทะจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมแรงปะทะจากพวกที่แสวงหาผลประโยชน์ในศาสนาแรงปะทะอยู่รอบด้านแต่เขาจะทำงานศาสนาแบบนอนหลับกินอิ่มได้ก็คือตรงที่หัวใจเขามีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะให้สักกีนะแต่ถ้าคนทำงานศาสนาเนี่ยกลัวแรงปะทะกลัวว่าจะเจอคำด่าทอคนนู้นว่าคนนี้ตำหนิคนนั้นอะไรก็แล้วแต่นั่นแสดงว่าหัวใจไม่ได้จริงใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเพียงความสักกีนะมันก็ไม่เกิดขึ้นในหัวใจความสงบมันไม่เกิดมันมีแต่ความว้าวุ่นเอ้าคนนู้นด่าฉันเอ้าคนนี้ด่าเราเวลานอนต้องคิดถึงคนนั้นมันพูดถึงเราแบบนี้แสดงว่าใจเราเนี่ยมันไม่ได้ทำงานศาสนาเพื่ออัลเลาะห์จริงแสดงว่าเรากังวลในคำด่าคำติชมของบรรดาผู้คนทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะบ่งชี้เราว่าถ้าเราเลือกจะทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ก็ให้คำมั่นสัญญากับการทำงานของเราอย่างจริงใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการข้อตำหนิใดๆทั้งสิ้นหากว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็บางคนทำไปสักนิดหนึ่งจริงใจอ่ะทำไปสักนิดหนึ่งพอโดนด่านานๆเข้ายอมไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วยอมแล้วไม่คุ้มอ่ะทำแล้วก็โดนด่าเลือกไปทำไอ้ที่ไม่โดนด่าดีกว่ามันก็มีแต่รู้เลยทำงานศาสนาต้องโดนแรงปะทะนะครับโดนแรงปะทะแน่นอนนะครับ มาถึงต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุไว้ในอายะห์กุรอานนะครับนั่นก็คืออัสฮาบุลไอกะนะครับเขาเรียกว่าชาวไอกะกลุ่มชนไอกะที่เกิดขึ้นในสมัยนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลาตุสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอิซกอละละฮุมชูอัยบุนอัลลาตัตตะกูนอัลลาตัตตะกูนในขณะที่ชูอัยบ์ได้บอกกับบรรดาผู้คนของพวกเขาว่าพวกท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยำเกรงหรือไม่ประหนึ่งการเรียกร้องของนบีชูอัยบ์ที่มีต่อกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยเรียกร้องอยู่ตลอดให้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตัวท่านนบีชูอัยบ์เองก็บอกเลยนะอินนีละกุมรอซูลุนอามีนฉันเนี่ยสถานะของฉันคือบุคคลหนึ่งที่เป็นศาสนทูตที่เชื่อถือได้ที่ปลอดภัยจากการมดเท็จหลอกลวงที่จะมาเรียกร้องพวกท่านให้สักการะต่อพระเจ้าองค์เดียวและพระเจ้าที่แท้จริงนบีชูอัยบ์ได้บอกเอาไว้ฟัตตะกุลลอฮ์วะอะตีอูนสิ่งเดียวที่พวกท่านต้องตอบรับคือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อฟังปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์บอกในสังคมของนบีชูอัยบ์เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการโกงตาช่างโกงตาช่างแล้วก็การเชื่อนะครับในเรื่องของรูปปั้นรวมไปถึงไอกาที่เป็นต้นไม้มีราก
ที่มีรากเยอะแยะแถวๆป่าชายเลนเราจะเจอต้นไม้ที่มีรากอย่างนั้นนั่นแหละคือไอกะคือมีรากจนน่ากลัวบางคนเห็นแล้วเกิดความวิตกกังวลแล้วก็เกิดความกลัวมนุษย์เนี่ยจะสักการะสิ่งหนึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นคือความกลัวใช่ไหมครับมนุษย์สักการะเพราะความกลัวถามว่าทำไมมนุษย์สักการะผีมนุษย์กลัวผีใช่ไหมมนุษย์สักการะดวงวิญญาณขออะไรจากดวงวิญญาณเพราะมนุษย์กลัวดวงวิญญาณมนุษย์สักการะธรรมชาติฝนฟ้าคึกขนองมนุษย์กลัวฟ้าขนองมนุษย์กลัวจนมนุษย์กลัวความกลัวมันจะนำพาไปสู่การขอจากสิ่งที่มีอำนาจฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นในไอการ์เนี่ยเป็นเมืองนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของซาอุดีเนี่ยขึ้นไปเลยตะบุกไปเนี่ยเป็นอัสฮาบุลไอการ์อยู่ตรงนั้นนะครับมีต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่ๆแล้วก็รากเกิดขึ้นมากมายที่อื่นไม่มีเห็นแล้วมันก็เกิดความน่ากลัวมันวังเวงแล้วมันดูแล้วมันยิ่งใหญ่น่ากลัวก็มีคนไปสักการะในแสดงว่าปัญหาของในยุคของนบีชูเอฟเนี่ยมีทั้งโกงตาช่างแล้วก็สักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นบีชูเอฟก็ไปเรียกร้องไปบอกแล้วก็บอกว่ามาอัสอลุกุมอะลัยมินอัจรฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรค่าตอบแทนจากพวกท่านเลยแม้แต่นิดเดียวที่มาเรียกร้องเนี่ยคือเป็นรอซูลเฉยๆอินอัจริยะอิลลาอะลาร็อบบิลอาละมีนแท้จริงค่าตอบแทนทั้งหมดที่ฉันจะได้รับนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาจากพวกท่านฉะนั้นที่มาทำเนี่ยไม่ได้เพื่อหวังผลประโยชน์แต่อย่างใดแต่เพื่อมาให้พวกท่านนั้นได้สักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าอย่างแท้จริงเอาฟุลไคละวะลาตะกูนูมินัลมุคซิรีนเอาฟุลไคละจงทำให้ตราช่างของท่านนั้นเต็มจากที่พวกท่านนั้นกำลังค้าขายและก็พยายามเล่นแง่ช่อฉนกันอยู่จะตวงอะไรก็แล้วแต่ตวงให้เต็มขายข้าวก็ข้าวให้เต็มกิโลจะขายข้าวสาลีก็ให้เต็มกิโลขายแป้งก็ให้เต็มกิโลขายน้ำตาลให้เต็มกิโลขายเกลือให้เต็มกิโลวิฉะนั้นแล้วถ้ากู้นูมินันมุกซิรินท่านจะเป็นบุคคลที่ขาดทุนวะซินูบิลกิสตอซินมุสตะกีมและจงชั่งให้ตรงนะครับจงชั่งให้ตรงเพราะว่านี่คือสังคมที่มีการช่อฉนในเรื่องของการค้าขายถ้าหากว่าไม่ทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้พวกเขานั้นขาดทุนทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาต้นไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงในกลุ่มชนนี้คือไอกะคืออัสฮาบุลไอกะสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงโทษพวกเขาโดยให้พวกเขาอยู่ในภาวะที่เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงเลยนะครับคือแม่น้ำในแม่น้ำก็เหือดในบ่อน้ำก็เหือดแห้งจนพวกเขานั้นไม่มีน้ำที่จะประทังชีวิตและด้วยความร้อนของอากาศสภาพอากาศพวกเขาก็วิ่งไปหาภูเขาเพื่อจะหาเงาจากภูเขาที่จะหลบความร้อนนั้นก็ไม่มีไม่ได้ช่วยอะไรเลยต้นไม้ที่พวกเขาให้ร่มเงาพวกเขาแล้วก็ใบเนี่ยร่วงจนกระทั่งเหลือแต่กิ่งที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาให้คลายความร้อนได้เลยสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เมฆมาก้อนและเมฆก้อนนั้นพอมาถึงเนี่ยอัสฮาบุลไอกะหรือว่ากลุ่มชนของนบีชูเอฟเนี่ยเข้าใจว่าเมฆก้อนนี้แหละจะเป็นตัวบดบังความร้อนให้กับพวกเขาพวกเขาก็วิ่งกันไปรวมตัวใต้เมฆก้อนนั้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เมฆก้อนนั้นบาดทางฝนนะครับที่เป็นฝนความร้อนที่เป็นไฟที่ทำให้พวกเขานั้นเสียชีวิตลงและแผ่นดินของเขาก็เกิดความสั่นไหวและการลงโทษก็ไปเยือนพวกเขาจนกระทั่งพินาศหมดเลยกลุ่มชนของนบีชูเอฟพินาศหมดเลยด้วยกับอะไรการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษในแบบคนในอดีตในยุคสมัยท่านนบีไม่มีการลงอาซาบที่ทำลายกลุ่มชนในอดีตยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่มีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีจะเป็นบาลาเป็นแบบทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็คือแบบทดสอบถ้าหากว่าเราทำแบบทดสอบผ่านได้สวรรค์แบบทดสอบไม่ผ่านตกนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอาซาบจะเกิดขึ้นอีกครั้งในประชาชาตินบีมุฮัมมัดคือหลังจากความตายและซึ่งจะทวีคูณและหนักกว่ากลุ่มชนก่อนๆหน้านี้อีก
สิ่งที่เราจะได้รับจากบทเรียนของอัสฮาบุลไอกะหนึ่งก็คือถ้าเราเป็นพ่อค้าและแม่ค้าอย่าโกงตาช่างเด็ดขาดกลุ่มชนหนึ่งเคยถูกทำลายมาแล้วด้วยกับสาเหตุนี้ขาดทุนนะครับพี่น้องบางทีเนี่ยเราเนี่ยด้วยความยากจนของเราเราก็เลยมองข้ามสัจธรรมไปมองข้ามผลที่จะตอบแทนอันระยะยาวในโลกหน้าเราก็กินอะไรกินทรัพย์พี่น้องแบบอธรรมเขาซื้อเราให้กับเขาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มราคาไม่เหมาะสมกับราคาไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามแม้กระทั่งซื้อขายโทรศัพท์มือถือบางทีเราซื้อขายโทรศัพท์มือถือกับพี่น้องเรารู้ในใจเลยว่าโทรศัพท์เนี่ยมันแบตอ่อนแล้วอีกไม่นานมันก็พังแล้วเราขายโดยที่เราไม่ได้บอกพี่น้องของเราเลยเราขายในราคาที่แบตมันดีอะสิ่งนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการโกงเป็นการล่อลวงช่อฉนเช่นเดียวกันเราขายรถให้กับพี่น้องของเราอย่างนี้รถมันมีแบบไฮบริดใช่ไหมครับรถไฮบริดเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่า2ปี10ปีหรือว่า 200,000 กิโลเนี่ยมันจะหมดอายุของมันแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแล้วก็เสียเงินอีกแสนกว่าบาทเพราะเรารู้ว่ามันจะพังก็รีบขายพอขายไปปั๊บเพื่อนมาซื้อโดยที่เราไม่ได้บอกเลยว่ามันจะพังซื้อไปขับได้2วันพังเพราะผมไม่เกี่ยวผมไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้นทั้งที่รู้อยู่ในใจเลยว่ามันจะพังแล้วรู้แต่เราไม่บอกสิ่งนี้คือการช่อฉนเช่นเดียวกันคือเราต้องการอะไรต้องการเงินที่มันไม่เหมาะสมกับราคารถที่เราขายไปเพราะว่าถ้าไฮบริดจริงๆเนี่ยถ้ารู้ว่าไฮบริดจะหมดจะพังเนี่ยเขาจะขายราคากันถูกรถไฮบริดจะซื้อมามือหนึ่งแพงแต่เวลาขายมือสองถูกเพราะอะไรเพราะว่ามันจะแพงในเรื่องของมันต้องเป็นเมนเทนแนนซ์แพงในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของไอ้แบตเตอรี่เนี่ยแหละในโลกนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราค้าขายในปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ตามที่ราคามันไม่เหมาะสมกับราคาของมันกับราคาของตลาดและเราไม่บอกเขาเนี่ยคือการช่อชนแต่ถ้าเราบอกเขานั่นคืออีกเรื่องนึงเพราะมันก็เป็นความพอใจสมมติเรามีรถไฮบริดกำลังจะพังเราขายราคาที่พวกเราต้องใช้ตังเราก็บอกเราขายในราคานี้มันเท่ากับราคาอื่นมันแพงพอๆกันแต่ไฮบริดของเรามันจะหมดอายุแล้วนะคนซื้อเขาบอกเขาพอใจไม่เป็นไรผมซื้ออันนี้คือเกิดความพอใจไม่มีการปกปิดไม่มีการอำพรางไม่มีการช่อฉนอย่างนี้การค้าขายก็ฮาลาลฉะนั้นผมเคยเจอนะครับพ่อค้าที่เมืองกาญจนบุรีพ่อค้ามุสลิมเราก็พอค้ามุสลิมมาหลายร้านที่ขายเนื้อเวลาคนที่ต่างศาสนาเขามาซื้อเนี่ยเขาชอบอะไรครับชอบเลือดพรีเลือดชอบพวกนี้แล้วก็มุสลิมเราเนี่ยก็คือเราขายไม่ได้เพราะเลือดเนี่ยฮารามขายไม่ได้พ่อค้ามุสลิมร้านหนึ่งบอกเขาไม่ขายแต่แถมฟรีเขาแถมฟรีเขาไม่ขายอิสลามห้ามขายเขาแถมฟรีคนต่างศาสนาก็มาซื้อร้านนี้เยอะเพราะอะไรเพราะได้ซื้อเนื้อแล้วก็ได้เลือดกลับไปด้วยส่วนอีกร้านหนึ่งร้านที่สองเนี่ยมุสลิมไม่ขายแล้วก็ไม่แถมทิ้งอย่างเดียวเลยทิ้งอย่างเดียวก็ไม่มีลูกค้ามาซื้อแต่ร้านข้างๆหมดเลยผ่านไประยะเวลาหนึ่งไม่นานหรอกโลกดุนยาเนี่ยไม่นานแป๊บเดียวไอ้คำว่า 2-3 ปีเนี่ยไม่นานนะแป๊บเดียวผู้คนเนี่ยเปลี่ยนจากร้านนี้มาร้านนี้หมดเลยเขาไม่แถมเลือดเขาไม่ขายเลือดแต่เขาให้เนื้อแบบเต็มกิโลเกินด้วยไอ้คนแถมเนี่ยให้เนื้อไม่เต็มกิโลแล้วก็อ้างว่าแถมเลือดแถมนู่นแถมนี่แถมนั่นแต่ให้เนื้อไม่เต็มกิโลระยะเวลาผ่านไปพิสูจน์กันเลย2ร้านนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริซกีร้านเนี่ยเพิ่มพูนอย่างมากมายจากวัวเลี้ยงอยู่เนี่ยแค่50ตัวตอนนี้ปลาไป500 600ตัวแล้วแถมขายไปแจกไปขายไปแจกไปขายไปแจกเนื้อนะไม่ใช่แจกเลือดนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริซกีเพิ่มพูนพอมาถึงครบรอบปีมีเงินจ่ายซะกาตเป็นแสนๆแล้วก็ไม่ให้คนในกรุงเทพเลยนะผมถามว่าทำไมไม่ให้กรุงเทพเยอะแล้วเดินไปให้นู่นเลยคนยากจนจริงๆเอาไปเลยแสนหนึ่งให้ไปเลยแสนหนึ่งคนยากจนเอาไปเลย
ให้คนที่ยากจนดีคนที่มีแล้วไว้ให้นี่เขาทำแบบนี้เขาเริ่มมาจากคนนี้เริ่มมาจากไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กส่งวัวธรรมดาคนหนึ่งเวลาเขาบอกว่าเอาไอ้หนูเอาวัวจากร้านนี้ไปส่งร้านนี้ขับไปส่งให้หน่อยเนี่ยหน้าที่เขาสมัยก่อนแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนสายประธานที่เป็นสายเนื้อในสถานที่นั้นด้วยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเวลาเอาเนื้อไปส่งบางทีโดนเขาดูถูกเอาแบงค์20โยนใส่หน้าก็มีแต่ชีวิตของคนคนนี้ไม่เคยเลยที่จะโกงตาช่างไม่เคยค้าขายแบบบิดพริ้วกับพี่น้องวัวเนี่ยตายต่อหน้าเนี่ยพี่น้องวัวราคาเป็นหมื่นๆตาย 3-4 ตัวต่อหน้าเนี่ยมันก็จะมีพวกรับซื้อวัวใช่ไหมรับซื้อวัวตายรับซื้อวัวป่วยเพื่อที่จะเอาไปทำเนื้อต่อแต่คนคนนี้บอกขุดหลุมฝังอย่างเดียวถ้าต่อให้ตายทั้งคอกขุดหลุมฝังอย่างเดียวไม่เสียดายเลยบอกคำเดียวอัลลอฮ์ให้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้การงานของเขาก็ริสกีเพิ่มพูนมากมายส่วนกับอีกบางคนคอยที่จะหาช่องทางเอามากกว่าคนอื่นเขาให้ได้เลยพยายามที่จะแถมเลือดบ้างโกงตาช่างบ้างไม่ตรงบ้างชีวิตก็อยู่แบบอย่างเงี้ยและซ้ำละสายและซ้ำละสายบริจาคก็น้อยใจไม่ถึงบ้างพอเวลาครบรอบปีมาถึงต้องออกสกัดวัว40ตัวใช่ไหมเอาลดไปเหลือ38ตัวเอาไปฝากเพื่อนไว้ก่อน2ตัวเอาไปขาย2ตัวจะได้ไม่ต้องออกสกัดเป็นลักษณะอย่างนี้ด้วยพอเงินมาจะครบสกัดเอารีบเอาไปก่อนเลยไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้ออะไรให้ลูกหลานไปซื้อของที่ตัวเองอยากจะได้ไปซื้อจะได้ไม่ต้องออกสกัดให้คนอื่นเขาเพราะเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็พินาศพังทลายในโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องพังทลายในโลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์จะเหลือที่เหลือทางเดินไว้ให้ต่อให้คุณชั่วสุดชั่วของความชั่วเลยนะอัลเลาะห์ก็จะเหลือเส้นทางไว้ให้กับตัวเชื่อมั้ยต่อให้คุณแบบคนทั้งโลกเกลียดคุณเลยคนทำความผิดอาธรรมกับชาวบ้านเข้ามาอย่างมากมายอัลเลาะห์ก็จะเหลือช่องว่างไว้ให้คนคนนี้กับตัวและในบางทีคนที่ดีมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะคนที่ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเลยอ่ะช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเหลือช่องว่างให้ไปนรกเหมือนกันมันก็จะไปตรงหะดีษของท่านนบีที่บอกว่าบางคนทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตแต่จนกระทั่งเขากับสวรรค์เนี่ยเท่ากันแค่คืบเดียวอ่ะจะได้สวรรค์อยู่แล้ววันสุดท้ายเนี่ยเลือกทางผิดตกนรกเป็นชาวนรกคนทำความชั่วมาตลอดชีวิตสุดท้ายเนี่ยทำไมความเขากับนรกใกล้กันแล้วแต่เขาได้ตายไปในสภาพที่เป็นชาวสวรรค์ได้เป็นชาวสวรรค์ไปเลยบางทีเราเห็นคนชั่วใช่ไหมเราเห็นคนชั่วนะคนชั่วไอ้นี่มันชั่วมาตลอดชีวิตเลยเราก็ด่ามันเนี่ยเราก็ด่ามันเราก็ดินทามันเราก็ว่าร้ายมันเวลามันจะไปเป็นคนดีเราก็บอกอย่าไปให้โอกาสมันไม่ดีมันอย่างนู้นมันอย่างนี้มันอย่างนั้นเราพูดตลอดเลยนะแต่มันขอตอบัตตัวจากเราทุกวันเลยมันนั่งเสียใจกับความผิดที่มันทำตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วมันนั่งร้องไห้มันนั่งเสียใจมันนั่งขอจากอัลลอฮ์มันไม่มีโอกาสได้ไปที่อื่นมันก็ขออยู่อย่างนั้นแหละไอ้พวกเราสังคมเราก็ด่ากันไอ้นี่มันอย่างนู้นไอ้นี่มันอย่างนี้ตายไปเนี่ยมันได้เข้าสวรรค์ด้วยการที่มันตอบัตมาอย่างยาวนานด้วยความจริงใจแต่ไอ้เราเนี่ยต้องไปรับผิดชอบที่ไปด่ามันไว้ความดีเราต้องไปให้กับเขาอีกที่ไปด่าเขาไว้ฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ในโลกดุนยาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กันแบบต้องระวังนะครับอย่าไปโกงใครอย่าไปบิดเบียนใครแล้วก็อย่าไปอธรรมกับใครไม่ว่าจะด้วยคำพูดการค้าขายการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่อย่าทำมันไม่คุ้มแน่นอนมันไม่คุ้มเลยนะครับ มาถึงต้นไม้ต้นสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับอยู่ในซูเราะห์อิบรอฮีมเป็นต้นไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ว่า
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة พวกท่านท่านเนี่ยไม่เห็นว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลายกอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งอย่างไรกันนั้นหรือเห็นไหมเรื่องอะไรเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลายกคำพูดคำพูดที่ดีคำพูดหนึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ดีคำพูดที่ดีเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ดีอัสลูฮาซาบิตุนซึ่งรากของมันนั้นจะมั่นคงในดินอย่างชัดเจนวะฟัรอูฮาฟิสซะมาแล้วกิ่งก้านของมันนั้นจะตระหง่านขึ้นตรงไปยังฟากฟ้าคือมีผลนะครับรากของมันติดดินและมั่นคงและกิ่งก้านของมันจะสยายจะขยายขึ้นไปยังฟากฟ้าแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรตุตีอุกุลาฮะกุลละฮีนิมบิอิซนิร็อบบิฮาแล้วผลของมันก็จะถูกนำมาให้ได้รับประทานอยู่ตลอดเวลารากดีแล้วก็จะมีอะไรครับกิ่งก้านที่มีผลอย่างมากมายให้เราได้กินอยู่ตลอดเวลานี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเปรียบเสมือนคำพูดที่ดีวะยัดลิบุลลอฮุลอัมซาลลินนาซิลอัลละฮุมยะตะซักกะรูนการที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้อุปมาอุปไมยหรือสร้างเป็นตัวอย่างแบบนี้ก็เพื่อกับพวกเราทั้งนั้นแหละละอัลละฮุมยะตะซักกะรูนเพื่อที่มนุษย์ทุกคนนั้นจะได้วิเคราะห์พิจารณาแล้วล้ำลึกถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกวะมะซะลุกาลิมะตินคอบีซะตินกะชะรอตินคอบีซะตินิสตุซะตมินฟอกิลอัรดิและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็เปรียบเสมือนคำพูดที่เลวเสมือนกับต้นที่เลวเช่นเดียวกันที่ทำไมครับตัวรากเนี่ยไม่ได้หยั่งลงไปในดินอยู่แค่บนดินรากเนี่ยตายอยู่บนดินนั่นน่ะมาละฮามินกอรอตแล้วก็ตัวของมันเนี่ยไม่ได้เพิ่มอะไรเพิ่มกิ่งก้านแต่อย่างใดอยู่บนดินแล้วก็ตายอย่างไม่มั่นคงคือตายได้อย่างง่ายดายเลยนั่นคือคำพูดที่เลวสองคำพูดนี้บรรดาอุลามะในยุคสลับก่อนในยุคสลับเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ต่างกันคิดถึงต้นไม้ต้นนี้อิบนุอุมัรบอกว่าฉันคิดว่าเป็นต้นในนี้แน่เลยต้นอินทผลัมตอนหลังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาเฉลยว่าต้นนี้คือต้นอินทผลัมเพราะว่าในบรรดาอาหรับสิ่งที่นบียกมาเป็นอุทาหรณ์เนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เห็นใช่ไหมครับและในแผ่นดินฮิยาซหรือแผ่นดินยัสริบเนี่ยหรือว่ามะดีนะห์เนี่ยต้นที่ดีที่สุดต้นไม้ก็คือต้นอินทผลัมที่รากของมันน่ะอย่างลึกลงไปและผลของมันน่ะสูงตระหง่านแล้วก็ออกมาอย่างมีประโยชน์ให้ทุกคนได้เห็นไม่สามารถที่จะนำอุทาหรณ์จากทุเรียนมาเล่าให้ฟังได้ต้นแอปเปิลมาเล่าให้ฟังได้เพราะในสมัยนั้นตรงนั้นคือดีที่สุดคือตรงนั้นเลยและมันก็ดีที่สุดในโลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอินทผลัมเนี่ยมีในสายรายงานว่าเป็นต้นไม้ที่มาจากสวงสวรรค์เช่นเดียวกันทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าคำพูดที่ดีมันจะส่งผลคำพูดที่เลวร้ายมันจะตายลงไปยังไงในเรื่องเราศาสนาคำพูดที่ดีที่พูดถึงตรงนี้คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คือการที่เรายึดมั่นคำนี้สอนให้คนรู้จักคำนี้แล้วพยายามที่จะให้คนดำรงอยู่กับคำนี้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผลของมันคือเราจะได้รับสิ่งที่อยู่ในภายภาคหน้าหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายหรือผลของมันก็คือคนที่ได้รับฟังสิ่งนี้เขาจะรู้จักสัจธรรมจากเราและเราจะได้เห็นผลผลิตในสิ่งที่เราพูดออกไปโดยที่เขาจะไปสอนต่อจะไปบอกต่อในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงถึงแม้ว่าเราเองจะตายไปก็ตามนั่นคือสัจธรรมนั่นคือคำพูดที่ดีที่สุดพูดง่ายๆว่าเราพูดในเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะไม่ขาดทุนเราพูดในเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้คนเข้าใจในกฎเกณฑ์ของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะไม่มีวันขาดทุนถึงแม้ว่าเราจะพูดได้น้อยในโลกดุนยานี้ถึงแม้ว่าเรานั้นจะถูกคุมขังในโลกดุนยานี้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คำนี้ที่มาจากตัวของเรานั้นขยายแล้วก็กระจายออกไปอย่างมั่นคงแล้วก็มีผลที่จะคืนกลับมาให้กับเราต่างจากคำพูดที่เลว
คำพูดที่เป็นในเรื่องของการอุตริกรรมในเรื่องราวศาสนาหรือคำพูดที่เราพยายามสร้างมันขึ้นมาใหม่มันในวันหนึ่งมันจะหายไปจะไม่มีคนมาปฏิบัติต่อเรื่องราวนี้และไม่เกิดผลใดๆสิ้นไม่เกิดความหอมหวานไม่เกิดความสุขในโลกดุนยาและในโลกหน้าก็ได้รับโทษอีกเช่นเดียวกันในคำพูดที่เลวทรามนี้ฉะนั้นคนทำงานศาสนาเนี่ยสบายใจเพราะหากว่าตัวเองตายไปก็จะมีคนมาทำต่อแต่ถ้าหากว่าคนที่เขาไม่ได้ทำงานศาสนาเนี่ยสิ่งที่เขานำออกมาสอนผู้คนที่ไม่ใช่เรื่องราวศาสนามันจะตายไปมันจะตายไปจะไม่มีใครมานำสอนต่อผมยกตัวอย่างเช่นมีชายคนหนึ่งสอนเด็กให้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านดวงตาเคยได้ยินนะพวกท่านไม่เคยได้ยินเพราะมันตายไปแล้วมันจะไม่ไปต่อมันจะไม่ไปต่อแน่นอนคนคนนี้เขาใช้หลักความคิดขึ้นมาในการอธิบายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่และอัลลอฮฺก็ทรงอยู่ใกล้เขาไปเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่ใกล้กับอัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่มันขัดแย้งกันใช่ไหมถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่เหนือมัคลุกทั้งปวงเนี่ยกับคำว่าอัลลอฮฺทรงอยู่ใกล้เนี่ยมันขัดแย้งมันจะยังไงอัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่แต่มาอยู่ใกล้เรามันขัดแย้งกันเขาก็เลยอธิบายว่าก็เหมือนกับเรามองดวงอาทิตย์เราถามเด็กว่าดวงอาทิตย์เนี่ยใหญ่กว่าโลกเราไหมถ้าตามทฤษฎีของโลกกลมนะก็ใหญ่กว่าถ้าทฤษฎีของโลกแบนก็เล็กกว่าอันนี้ก็อยู่ที่ทัศนะของโลกกลมโลกแบนอ่ะโลกกลมก่อนเอ้าดวงอาทิตย์ใหญ่มโหฬารเลยใหญ่กว่าโลกเราตั้งเท่าไหร่ห่างกันล้านปีแสงใช่ไหมเวลาเรามองดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์มาอยู่ในตาเราไหมใช่นั่นแหละใหญ่กว่าเราไหมใหญ่กว่าอยู่กับเราไหมใช่นี่แหละอัลลอฮ์สอนคนแบบนี้สอนคนแบบนี้แล้วไปสอนทั่วเลยนะไปที่ไหนก็สอนแบบนี้ไปที่นู่นก็สอนแบบนี้ไปที่นั่นก็สอนแบบนี้ไอ้คำสอนแบบเนี้ยพอมาวันหนึ่งวันที่คนที่ตายอ่ะมันก็ไม่เหลือหายไปมันก็จะเหลือแค่คนบางกลุ่มที่เอาไปพูดต่อเท่านั้นเองมันก็ยังเหลือผมอยู่คนนึงอ่ะที่ได้ยินจำได้เอาไว้มาเป็นตัวอย่างผมได้ยินมาตั้งแต่ตอนผมอายุประมาณ16 17นะแต่คือผมจำเลยจำคำนี้เลยจำการสอนเนี่ยจำว่าอีกหน่อยจะต้องเอามาเป็นตัวอย่างให้คนได้รู้เนี่ยไอเดียผิดเข้าใจไหมมันก็จะเหลือที่ผมเนี่ยแต่มันจะไม่เหลือที่คำพูดของผู้คนน่ะแต่ถ้าเราสอนในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะไปต่อเราตายก็จะมีคนพูดต่อถามว่าการที่มีคนพูดต่อเนี่ยเราขาดทุนมั้ยไม่ขาดทุนเพราะสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่ยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นวันนี้คนที่อุตริกรรมในเรื่องราวศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ไปต่อไอ้ที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะไอ้ที่ว่าอุตริกรรมมันก็มั่วต่างคนก็ขัดแย้งกันเองใช่ป่ะบางคนก็สรรเสริญแบบยืนบางคนก็นั่งบางคนก็รวมตัวบางคนก็แบบนู้นบางคนก็แบบนี้คือมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะแต่เราเนี่ยถ้าเราเรียกร้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยมันไปต่อยาวเลยเราตายอีก10ปีข้างหน้าก็เรียกร้องแบบเราก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องแบบเรา1400ปีก็เรียกร้องแบบเราอีก1000ปีข้างหน้าถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โลกนี้มีชีวิตอยู่นะก็เรียกร้องแบบเราฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องไม่ตายไปไหนเลยมั่นคงและผลของมันก็ยังกินได้ตลอดกาลแต่พวกที่บิดอะห์ต้องรักษาต้องเรียกคนมาเอาจ้างคนมาต้องพยายามเอาลองดูถ้าเกิดว่าละหมาดคนตายไม่แจกตังค์จะมีคนมาละหมาดไหมไม่มีเพราะวันหนึ่งมันก็ตายผลประโยชน์หมดก็ไปหมดแล้วจะมาทำไมไม่มีตังค์ใช่ป่ะถ้าตายพร้อมกันไอ้นี่ให้ตังค์ไอ้นี่ไม่ให้ตังค์ไปไหนอ่ะไปนู่นมัสยิดที่เขาให้ตังค์นู่นไอ้นี่ตายเลยเพราะว่ามันเป็นคาลิมาตุลคอบีซะมันเป็นคำสอนที่มันไม่มีมูลค่าไม่มีราคาไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรที่ต้นของมันเนี่ยไม่อย่างรากฝังลึกกับใครทั้งสิ้นมันพร้อมจะไปได้เมื่อผลประโยชน์มันหมดแต่เราไม่มีผลประโยชน์คนที่เรียกร้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่เรียกร้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ยากจนก็ยังเรียกร้องอยู่เลยให้ไม่มีข้าวไม่มีน้ำจะกินก็ยังเรียกร้องอยู่เลยให้ลำบากแสนเข็ญก็ยังเรียกร้องอยู่เลยมันมั่นคงอ่ะและสิ่งที่เขาเรียกร้องขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ขาดทุนฉะนั้นชีวิตเราก็ต้องเรียกร้องผู้คนจากสิ่งที่มันจะเป็นผลให้กับตัวเราในอนาคตเช่นเดียวกันอย่าเรียกร้องสิ่งที่มันไม่มีผล
สมมติว่าเราพูดเรื่องศาสนาใช่ไหมครับเรื่องอากีดะเนี่ยถือว่าเป็นคาลิมาตุนตอยิบะเรื่องของอากีดะเนี่ยแต่เราไปเรียกร้องสิ่งอื่นที่มันเป็นอิสลามที่มันเป็นเปลือกของอิสลามเราเรียกร้องว่าเอาพี่น้องมาเป็นมุสลิมสิไว้กับปิยอนี่ตัดสุนัตนี่ตัดสุนัตนี่เป็นมุสลิมไว้กับปิยอนี่เป็นมุสลิมแต่งตัวแบบนี้เป็นมุสลิมในเมียสี่คนเป็นมุสลิมโอ้เรียกร้องแบบเนี้ยเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นคำพูดที่มันไปหมดเลยไปมันไม่เหลืออะไรอ่ะพอเราตายไปพอคนฟังจากเรามันก็ไม่ได้ไปต่อแต่สิ่งที่เราเรียกร้องและยังไปต่อไม่มีวันจบไม่มีวันหายสิ้นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้คนรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักการะต่อพระองค์ออกห่างจากการทำชิริกปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีไม่อาจหาในการทำบิดอะห์แล้วก็อยู่แบบมารยาทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องแล้วไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องในต้นไม้นานาพันธุ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ระบุเอาไว้ในเนื้อความของกุรอานอย่างที่ผมบอกนะครับว่าดุนยาเนี่ยดุนยาเนี่ยณที่อิสลามเนี่ยค่าของดุนยาเนี่ยแค่ปีกยุงไม่มีค่าอะไรอิสลามคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจะยิ่งใหญ่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์คัดเลือกมาอยู่ระบุไว้ในอายะห์กุรอานนั่นคือความดีงามฉะนั้นกุรอานมีเรื่องราวอีกหลายๆเรื่องที่นอกเหนือจากต้นไม้นอกเหนือจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์การโคจรมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอพวกเราไปตะดับบุตรไปใคร่ควรและไปพิจารณาและให้เกิดอีหม่านในหัวใจของเรานะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ขอรับสุภาตลาตอบแทนผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็พี่น้องที่ร่วมเดินทางกันมาฟังบรรยายแล้วก็หากว่าผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพณตรงนี้ด้วยนะครับสลามุอะลัยกุมบะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์